ไปดูกันต่ออีกหนึ่งเรื่องราวฉัตรชัยเดชาบุตรดีค่ะล่าสุดค่ะเจ้าตัวนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนแต่ได้บ้านหลังแรกในชีวิตแล้วค่ะโดยหลังจากจบการแข่งขันโอลิมปิก2020ค่ะชัชชัยเดชาวัย36ปีได้เผยถึงความฝันของเขาว่ารู้สึกเสียดายที่ตลอดการชกมวยสากลของเขายังไม่มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้รับเงินรางวัลมาเหรียญรางวัลมาครองนะคะส่งผลให้ชัชชัยเดชาบุตรดีนั้นไม่เข้าข่ายในการคว้ารางวัลจึงไม่ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะหลักเกณฑ์ระบุว่านักกีฬาที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทเหรียญเงินได้รับ 7.2 ล้านบาทเหรียญทองแดง 4.8 ล้านบาทค่ะแต่อย่างไรปัจจุบันนี้ค่ะชัชชัยเดชาบุตรดีสามารถซื้อบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองได้แล้วที่ย่านลำลูกกาคลอง4หลังได้รับการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันจากผู้ใหญ่ค่ะหลังจากทำผลงานในโอลิมปิก2020ได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็อาศัยอยู่ที่บ้านคุณแม่ของภรรยานะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อบ้านของตัวเองตลอดการเป็นนักกีฬามวยสากลค่ะซึ่งหลังจากกลับจากโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นค่ะทางด้านของคุณสมชัยภูลสวัสดิ์ประธานเทคนิคสมาคมมวยสากลได้เห็นว่าชัชชัยเดชาได้ทุ่มเทภารกิจเพื่อชาติมาตลอดและแม้ว่าครั้งนี้ไม่ได้คว้าเหรียญรางวัลทางทีมงานก็นำเรื่องไปปรึกษากับผู้ใหญ่ของทางสมาคมกีฬามวยสากลค่ะนำโดยคุณพิชัยชุนหวชิระนะคะนายกสมาคมกีฬามวยสากลทั้งหมดก็เห็นตรงกันค่ะว่าชัชชัยเดชาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่จึงมอบเงินรางวัลประมาณ3ล้านบาทเพื่อให้ชัชชัยเดชานำไปซื้อบ้านเป็นของตัวเองชัชชัยเดชาก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ดำเนินการเรื่องบ้านเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อบ้านที่แถวลำลูกกาคลอง4เป็นบ้านหลังแรกของเขาเลยครับเพราะว่าครั้งนี้ก่อนหน้านี้อยู่ที่บ้านของแม่ยายก็รู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญทำให้มีกำลังใจแม้ว่าจะพลาดเหรียญรางวัลโอลิมปิกตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่บ้านใหม่แล้วก็อยู่ในช่วงของการตกแต่งน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจากนี้ตั้งใจจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่มองเห็นถึงโอกาสมาณที่นี้ด้วยแล้วก็สื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวนอกจากนี้ชัชชัยเดชายังกล่าวเสริมว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจเรื่องของนายทหารสัญญาบัตรแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจเรื่องบ้านแล้วจะไปรับงานเป็นทีมผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬามวยสากลในทันทีค่ะสำหรับชัชชัยเดชาบุตรดีเริ่มต้นชกมวยสากลตั้งแต่ปี2548รับใช้ทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า15ปีค่ะคว้าเหรียญทอง4เกม4สมัยปี2009 2013 2017 2019และเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2016เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกปี2013ผ่านประสบการณ์ในโอลิมปิกเกมส์มาแล้ว3สมัยค่ะ